อภัยไม่ติดค้างนางเอกสามีเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่คนเดิมเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่อย่างจอห์นนี่เอนโฟเน่และภรรยานกจริยาคบหาดูใจกันมานานกว่า29ปีและต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือความเจ้าชู้ของฝ่ายชายเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากจริงๆล่าสุดในรายการสามแซบจอห์นนี่และนกก็ได้พาลูกสาวคนเล็กน้องจีนจิราชยาในวัย24ปีมาออกรายการแต่น้อยคนจะรู้ว่ายังมีลูกอีก2คนที่ไม่ยอมออกสื่อไม่เคยพาไปที่ไหนเลยแล้ววันนี้ค่ะเรามีภาพมาฝากทุกๆคนกันค่ะบอกเลยว่าหน้าตาดีไม่แพ้พ่อและแม่เลยค่ะสไตล์การเลี้ยงลูกของคุณแม่นกนั้นแม่นกเล่าว่าเลี้ยงตามธรรมชาติเลยค่ะสมัยลูกยังเล็กนกหยุดงานบันเทิงอยู่กับลูกแบบเต็มที่เราเป็นแม่มือใหม่ก็ศึกษาจากคู่มือแต่สรุปได้ว่าทุกอย่างมาจากสัญชาตญาณพอลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็เรียนรู้จากลูกว่าควรดูแลเขาแบบไหนสิ่งที่เน้นคือให้เวลากับลูกให้มากที่สุดและล่าสุดค่ะนกจริยาได้เห็นโพสต์ดังกล่าวทีนิ้งขอโทษผ่านรายการจึงเข้าไปตอบกลับทันทีว่าอุ๊ยตกใจมากค่ะพี่ชอดค่ะตามข่าวและได้ให้กำลังใจน้องนิ้งอย่างที่สุดเลยแล้ววันนี้ค่ะได้ข่าวว่าน้องเป็นแอร์ก็ยังรู้สึกว่าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากเรื่องที่เคยเจอกันนั้นตัวนกก็เป็นค่ะเพราะคนที่ทักคนผิดบ่อยที่สุดจนบางทีลังเลว่าใช่ไหมทักไหมน้องอย่ากังวลใจนะคะนกชื่นชมน้องนิ้งและคู่ชีวิตมากๆค่ะและส่งหัวใจขอให้น้องสุขภาพดีทุกๆวันชื่นชมจากใจค่ะเรียกว่าดีต่อใจมากๆเลยค่ะถือว่าไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะคะและสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่จอห์นนี่แอนโฟเน่หลังลงทุนไปลดวัยให้เหมือนสมัยยังเป็นวัยรุ่นทางผู้จัดละครรุ่นใหญ่นกจริยาแอนโฟเน่ก็ได้มีการออกมาโพสต์ภาพคุณสามีหลังทำศัลยกรรมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแนบแคปชั่นแซวบอกว่าเหมือนลูกชายคนโตต้องบอกว่าครอบครัวแอนโฟเน่นั้นเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ